ตอนนี้หน้าก็เยอะมากมายเลยข้าวเหนียวหน้าทั้งแปงทั้งหมูทั้งล่ามต่างแล้วจะเป็นหน้าอะไรล่ะไม่มีหน้าค่ะฮะข้าวเหนียวเปล่าโอ้30 บาทพระเจ้า30 บาทข้าวเหนียวเปล่าเมนูใหม่ครับแล้วมันไม่มีหน้ามันต้องมีสิแล้วลูกค้าก็นี่ความหน้าของเรามันเราเด่นนะแล้วนะเราจะทำแบบใหม่แล้วเป็นประเภทอะไรเป็นประเภททอดฝอยหรือประเภทกระเทียมหรือประเภทอะไรเป็นเครื่องแกงเป็นประเภทเครื่องแกงใช่เพราะว่าของเรามีพริกแกงแล้วมีพริกแกงเป็นประเภทเครื่องแกงแต่ไม่มันเป็นหน้าไม่เป็นแล้วมันจะไปเป็นอะไรล่ะเป็นไส้ค่ะฮะเอาพริกแกงนี่มาใส่มันก็ไม่ใช่ไม่ให้เองไม่ใช่พริกแกงเป็นแล้วเป็นอะไรอ่ะเป็นเครื่องแกงเขียวหวานค่ะเอาแล้วสิโอ้โหเป็นเขียวหวานเขียวหวานนี่อร่อยนะแกงเขียวหวานที่คนชอบยอดนิยมใช่แล้วจะเป็นไก่เป็นปลาเป็นหมูเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นหมูค่ะเป็นหมูเขียวหวานใช่ครับอยากเห็นฮะอยากเห็นครับอยากเห็นเอามาเมนูใหม่ใช่ครับเมนูใหม่แต่ห่อตอนนี้เราดูแล้วเหมือนกันอยู่นะก็ยังอยู่ก็เหมือนกันนะอยู่ในใบตองปกติเหมือนกันอยู่ทรงคล้ายๆกันอยู่ครับเปิดแล้วนะเอาแล้วนะหมูเขียวหวานเธอต้องออกมาเปิดไหนอ่ะเดี๋ยวหายเดี๋ยวพี่ปลายช่วยเคลียร์กับคุณปัญญาหน่อยฮะมีแต่ข้าวเหนียวก้อนเดียวคนละก้อน3ก้อนนี้พี่ปลายโอ้อะไรนะเขาบอกว่าไงหมูยัดไส้ยัดไส้ยัดไส้มันอยู่ข้างในเอามีดมาข้างในมันอยู่ในนี้ใช่ค่ะอ๋อมันต้องเปิดดูอยู่ในนี้เอ้ยนี่ไงนี่ไงโอ้โหนี่มันไส้เต็มนี้เลยเหรอใช่ไส้เยอะเลยค่ะข้าวเหนียวบางๆแล้วในหมูก็เป็นรสแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานแล้วมันอยู่ในเนื้อหมูหรืออยู่ในเป็นไส้ของหมูในนี้อีกทีอยู่ในเนื้อหมูผสมไปแล้วผสมไปแล้วเป็นรสชาติเลยรสชาติเขียวหวานไปแล้วเขียวหวานไปเลยอันนี้มันก็เหมือนกับเบอร์เกอร์นะใช่ครับเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวนะเหมือนเลยครับใช่ไหมโอ้กินแบบฝรั่งเลยอ่ะกินเป็นเบอร์เกอร์เลยที่แบบฝรั่งครับตอนนี้ก้มลงไปกัดหอมก่อนหอมมากหอมก่อนไปแล้วก็เต็มอยู่ในนี้โอ้ยพี่คือมันกัดนิดเดียวก็เห็นแล้วเพราะหมูมันเต็มไปหมดไม่ชัดอย่างเงี้ยชัดแต่หมูนี่เต็มหอมข้าวเหนียวเลยอ่ะเนาะครับคุณผู้ชมครับคือตัวเครื่องแกงเขียวหวานนี่มันแทรกเข้าอยู่ในหมูเลยอยู่ในหมูเลยค่ะโอ้สุดยอดเลยสุดยอดจริงเยี่ยมมากเยี่ยมมากดีมากดีมันคนละอารมณ์นะใช่ฮะอันนี้มันเป็นหน้ารสชาติอีกแบบนึงเลยนะอันนี้มันเป็นอร่อยเป็นไส้เป็นเบอร์เกอร์ไปแล้วอ่ะแต่หมูเป็นก้อนแต่ทำหมูเหมือนหมูเบอร์เกอร์จริงๆอ่ะอันนี้อะไรโดนใจฮะฝันหรือไงหมูมันฝันไปมันรับไหมหนูก็สูตรรับอีกไหมสูตรรับค่ะอย่าบอกนะว่านี่ก็ต้องมีเป็นซอสเขียวหวานสูตรลับของร้านซอสเขียวหวานสูตรลับเขาจะต้องมีลับเพราะว่าเขาจะมีเรื่องราวของต่างของเขาเอาขอชื่อให้ท่านผู้ชมได้จดได้จำได้เอาไปตามซื้อกินกันเรียกเขาว่าอะไรจะได้สั่งเมนูนี้ได้ถูกเรียกว่าข้าวเหนียวไส้หมูเขียวหวานค่ะข้าวเหนียวไส้หมูเขียวหวานแล้วก็ต้องห่อใบตองนี่เป็นชื่อร้านห่อใบตองแบบนี้มันเป็นแบบนี้อ่ะถ้าเป็นอย่างนี้ก้อนนี้ก็ต้องมี60ใช่ไหม30 บาทเหมือนเดิมค่ะไม่เปลี่ยนราคาด้วยราคาเดิมที่เราจะเป็นหน้าอย่างเงี้ยก็30 บาทถ้าเมนูใหม่นี้ข้าวเหนียวไส้หมูเขียวหวานห่อใบตอง30 บาทเหมือนกันก็30เหมือนกันไปอุดหนุนไปลองดูนะฮะไปครับสรุปหน่อยฮะฝากร้านหน่อยครับว่าร้านอยู่ที่ไหนอะไรยังไงครับเชิญครับค่ะฝากร้านปลายข้าวเหนียวหมูทอดห่อใบตองโบราณด้วยนะคะหน้าร้านเปิดอยู่ที่ทาวน์อินทาวน์ซอย2นะคะเปิดทุกวันนะคะ6 โมงเช้าจนถึงบ่าย 3เลยค่ะนี่คือทั้งหมดของร้านป้ายข้าวเหนียวหมูทอดห่อใบตองโบราณก็จะเข้าสู่ตำเนียบร้านอร่อยนะครับก็เป็นร้านอาหารระดับปัญญา5 ดาวณบัดนี้เป็นต้นไปร้านป้ายข้าวเหนียวหมูทอดห่อใบตองโบราณมอบให้ด้วยครับ